ซูเจ้าเตือนสติเราให้เลือกชีวิตที่มั่นคงพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นว่าเมื่อมีพายุแรงกล้าและฝนตกหนักบ้านที่สร้างบนหินมีความมั่นคงส่วนบ้านที่สร้างอยู่บนทรายก็จะพังทลายชีวิตของเราถ้าปักหลักอยู่บนฐานของพระคริสต์เจ้าต่อให้มีปัญหา108,000อย่างมาประดังชีวิตเราก็ยังมั่นคงเพราะพระเยซูเจ้าช่วยเราเหมือนที่พระองค์ทรงระงับลมพายุในทะเลสาบกาลิลีเมื่อพระองค์นั่งเรือไปกับสานุสิทธิ์การปักหลักอยู่บนฐานของพระคริสต์เจ้าคือผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาเท่านั้นที่จะเข้าสวรรค์ได้ส่วนคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออวดดีเช่นบอกว่าเขาไปกระทำโน่นกระทำนี่เช่นประกาศพระวาจาขับไล่ปีศาจและกระทำอัศจรรย์หลายอย่างในพระนามของพระเจ้าดูภายนอกมีคุณค่าแต่เมื่อเขาไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าก็ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าดังนั้นจึงไม่แปลกที่พระองค์จะบอกว่าเราไม่เคยรู้จักท่านทั้งหลายเลยท่านผู้ทำความชั่วจงไปให้พ้นหน้าเราถือเป็นบทสอนเราทั้งที่เป็นพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชและประชาสัตบุรุษขอพระเจ้าประทานความโปรดให้ทุกท่านพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์